กลับมาที่อาคารลิปตพันลบนะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานี่คือศึกใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นและเป็นศึกที่น่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโฮเซ่ซังกาโดนั้นดูจากสถิติแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเขาอายุน้อยกว่าเรา2ปีศรีสะเกษปีนี้28แล้วในแดนที่ซังกาโดนั้น26ก็น่าสนใจนะครับแฟนๆอย่าละสายตาจากช่อง74นะครับเราด้านซ้ายสั้นกว่าครับเจ้าแหลมศรีสะเกษดีกรีนี่เป็นรองหมายเลข1ของ WBC แม่เขาให้สัมภาษณ์ว่าชอบต่อยกับของยาวๆของสูงๆครับเผื่อชัยครับจะเป็นอย่างที่เขาชอบหรือเปล่ายกแรกนี่ 5,000 บาทเลยนะครับถ้าน็อกได้ครับศรีสะเกษจากนั้นเชิญบินนานเสือสะกดตัวครับโฮเซ่ซากาโดครับฉายาชูก้านะครับอายุ25ปีครับ4ยกชนะ34นะครับเสมอ2แพ้2ไม่แพ้น็อก1ครั้งนะครับน็อก27แล้วก็ฉายาว่าชูก้าครับมาจากเมืองโคโรเซลนะครับในควิเตนารูเม็กซิโกครับเกิด10มิถุนายนปี1989ตอนนี้ก็อายุ25นะครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัทสยามเซ็นทรัลเมืองนะครับเอาละครับลุยนะครับสิงห์แก่เราเบอร์1เข้าเบอร์2ครับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะได้เข็มขัดต้องบอกว่าแฟนๆแน่นฮอลแล้วนะครับขณะนี้ในอาคารลิปตาพันลบสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่นครราชสีมาเมืองมวยอยู่แล้วครับโคราชยักษ์สุขคือต้นกำเนิดของโคราชครับเอ้าแล้วครับบวกแล้วครับเจ้าแหลมศรีสะเกษโอ้โหใจร้อนไปถึงไหนครับคุณชัยทัศน์ไม่นี่จุดติดเลยนะครับพอเป้งนี่จุดติดเลยครับต้องบีติดเร็วเลยครับเพราะว่าเขาเป็นมวยสูงยาวมากนะครับสูงกว่าเราเยอะแล้วก็ข้อสำคัญเป็นนี่แหละครับลำตัวเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าบวกลำตัวเลยครับรางวัลพิเศษมาแล้วครับนายห้างเชิดชัยนกนกแรก 5,000 พักเครื่องคุ้มโลดสุพรรณอีก 3,000 บาทครับพี่เลิศเอาครับลำตัวอย่างเดียวอุ้ยเอาครับน่าจะได้เชียร์กันสนุกแน่ครับโอ้โหแม่วันนี้มาแบบอยากจะปิดเกมสั้นๆเลยครับเจ้าแหลมบีแล้วโอ้ยโอ้ยมั่นใจนะครับต้องระวังครับเรานั้นสั้นกว่าครับต้องมุดใต้ท้องแขนลงไปนะครับเพื่อโอกาสนะครับในการชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับคลอสควีดัสนะครับและทางซอกาโดนี่เคยเสมอกับคลอสควีดัสมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหแหมสั้นครับโตเดินกล้าเดินมากนะครับซิสเกตวันนี้มาแบบมีความหมายมีความมุ่งมั่นครับคุณชัยทัศน์ตู้เจ้าแหลมครับกล้าต่อยกล้าออกครับไม่เกรงใจเบอร์2นะครับว่าไปอย่างนั้นแฟนๆถูกใจแล้วครับนายฮอลิปตาพันลบวันนี้เดี๋ยวได้ดูมวยไทยอีก5คู่นายกแหลมทองวัฒนาสนับสนุนครับจากพักพรก่อสร้างเรื่องของคู่มวยไทยขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหลุยแหละต้องรีบเก็บให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าของแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับอันตรายนี่แล้วก็โอ้ยต้องระวังซ้ายด้วยสกัดโดยังจับทางไม่ได้นะครับตอนนี้ยังตั้งตัวไม่ติดเหมือนครับศรีสะเกษลุยก่อนหมดยกชมกันต่อนะครับนี่เป็นผลงานในยกแรกครับซึ่งเจ้าแหลมศรีสะเกษตัดสินใจเดินบุกก่อนเลยนะครับเหมือนว่าเตรียมแผนจะประเดิมศึกให้สั้นๆยก2แล้วครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 บริษัทในเครือเจริญพกพันอาหารจำกัดหรือ CP แผนในความพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แฟนซีเคียวแอนเดอร์สันชมต่อนะครับยกที่2เข้มข้นมากนะครับคู่นี้แผนของเจ้าศรีสะเกษเดินนวดลำตัวตั้งแต่ยกแรกครับดูว่าจะทนได้หรือเปล่าลูกเจ็ดสีของโฮเซ่สังเกตที่ยางกันฟันของซังกาโดนะครับเหมือนว่าใหญ่ไปครับหรือเปล่าดูนะครับทนได้ทนไปครับนวดลำตัวสลับใบหน้าแม่วันนี้มาดุเลยครับคุณสันชัยศรีสะเกษโอ้โหต้องรีบปิดเกมเร็วครับเพราะว่านักชกรายนี้อันตรายนะครับเขาเป็นแชมป์อเมริกันเหนือเนี่ย BF ด้วยแล้วก็ช่วงยาวมากครับปล่อยนานๆไม่ดีครับนี่แหละครับลุยแล้วครับล่างสลับบนไปแม่ตอนนี้รู้สึกอย่างที่โอ้โหคุณชัยทัศน์บอกนะครับตอนนี้ยางกันฟันฮะเกือบจะหลุดออกมาครึ่งนึงนะครับแสดงว่าระบบหายใจเริ่มจะไม่ดีนะครับแต่ว่าโอ้เราแผลเลยครับแบบนี้ก็เป็นแผนแล้วครับว่าเกมยาวๆนั้นเราจะตกเป็นรองโอ้โหวันนี้มาแบบดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับเน้นชายโครงเน้นขั้วหัวใจครับทนได้ทนไปครับโฮเซ่ท่านพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิครับวันนี้มานั่งลุ้นเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยครับบนบัลลังก์พิธีนั่งอยู่กับพระท่านสุวัฒน์ลิปตาพันลบ
เอาครับลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับพี่น้องชาวโคราชทั้งหมดทั้งปวงค่ายสังกะโดเนี่ยต้องดูนะครับลักษณะเขาผ่อนหายใจด้วยการอ้าปากนะครับแหมมันเจอสภาพอากาศเมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลเลยครับ30กว่าชั่วโมงนะครับเดิมแล้วจะเดาว่าศรีสะเกษอาจจะเดาทางดูเชิงก่อนครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับยกแรกนี่ใส่เต็มๆเลยนะครับไม่ได้ทันตั้งตัวครับโฮเซ่โดนลำตัวอีกแล้วโอ้โหหายใจทันหรือเปล่าอย่างที่คุณชัยทัศน์เรียนไว้ขึ้นหน้าครับเอาละครับยางกันฟันจะหลุดนะครับดูครับโอ้โหดูครับลุยต่ออีกแม่เป็นไปได้ไหมครับที่โดนแล้วเหนื่อยเป็นไปได้ไหมครับที่โดนแล้วเหนื่อยต้องระวังครับเขายังมีสวนมีโต้ครับช่วงแขนนี่เขายาวกว่าเราครับบวกไปบวกมานี่ต้องระวังครับอาจจะถึงก่อนครับนี่ครับมาแล้วครับไม่ใช่งานง่ายของเจ้าแหลมศรีสะเกษนะครับวันนี้ต้องโยกเข้าไปนะครับโยกศีรษะเข้าไปก่อนเดินเบียดเข้าไปครับโอ้โหแม่สกาโดครับปล่อยให้อยู่วงนอกไม่ได้นะครับระยะไกลนี่อันตรายครับโอ้โหนี่ครับตั้งตัวด้วยแม่ฮุกขวาแคบๆโดนกระโดงคางครับอ้าวครับศรีสะเกษกล้าบวกนะครับหมดยก2เข้มข้นครับเข้มข้นผลงานยกที่2นะครับก็ถือว่าศรีสะเกษนั้นตัดสินใจกล้ามากนะครับที่จะแลกกับสกาโดที่ยาวกว่าขึ้นยก3แล้วนะครับขอบคุณยานาสกัดสมกะลีตังกุจาตราแปลงสิบันคู่เป็นยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดผลิตภัณฑ์เอว่าบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนบริษัททวินสเปเชียนจำกัดและบริษัททางยาตราใบห่อจำกัดยาเม็ดบรรเทาลิซิโดนทวานักตราใบห่อเป็นยาแผนโบราณขอบคุณท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบนะครับรวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณบุญยืนคำหงขอบคุณครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติครับที่สนาม80พรรษาที่นครราชสีมาแห่งนี้ครับพระท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบเรียนนักกีฬาทั้งหลายพบกันเวลา 6:00 นครับเดินยังเดินได้ใจอยู่นะครับแต่ก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับว่าเราสั้นกว่าคุณสันชัยเขายาวกว่าเรียกว่าวัดขึ้นมาก็โดนเลยครับต้องพยายามเดินเบียดให้ติดนะครับน้องให้ได้ครับยังมีกำลังใจครับกลัวคุณสลายนะครับกับน้ำเซ็งๆอิ๋วและรวมทั้งกาแฟเฉลิมพลมาละคำและน้ำเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณมันที่ประสร้างวังวานด้วยครับวันนี้นายกแหลมทองวัฒนาจากพระกระพรก่อสร้างครับสนับสนุนคู่มวยไทยแล้วก็มาให้กำลังใจทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นด้วยครับป๋ารอฮาเล่สจกันสสอนุสรวงวันลุ้นอยู่ที่โรงพาวุลครับสนับสนุนคู่มวยไทยมาอีก5คู่เริ่มฟุตเวิร์กเร็วขึ้นนะครับซากาโดเหมือนจะหนีแล้วครับแล้วคอยดักหนีแล้วคอยดักต้องระวังครับคุณยายทัศน์จำนวนหมัดอยู่ที่เราครับจำนวนหมัดอยู่ที่เราล่อเสือเข้าถ้ำครับใช้แรงก็อย่าพร่ำเพรื่อครับเจ้าแหลมศรีสะเกษกรรมการเตือนว่าเป็นลักษณะดึงลงมานะครับเกี่ยวโอ้วันนี้พี่น้องชาวโคราชล้นฮอแล้วนะครับเผอแวบเดียวครับมากันล้นหลามเลยครับวันนี้โอ้โหสายโดนเต็มปกหูอีกแล้วครับโฮเซ่ดูท่าทางเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับสกาโดก็เป็นมวยที่ทนทรหดนะครับก็แพ้น็อกมาแค่ครั้งเดียวครับจาก2ครั้งไม่แน่จริงก็มาอยู่หมายเลข2จากเม็กซิกันนะครับรายนี้ดูครับสไตล์การเข้าออกฟุตเวิร์คคุณสันชัยซ้ายหน้านี้ต้องระวังครับทิศแหลมของเราต้องระวังเพราะว่าเขายาวกว่าเราเยอะคมด้วยนะฮะเราพยายามเดินเบียดตามตัวครับโจแหลมขยับเข้าอีกโอเซ่สกุลตอนนี้ไม่อยู่นิ่งเลยนะครับออกซ้ายออกขวาแขนขายาวมากเลยครับไอ้นกกระยางคุณนี่เคยขึ้นไปชกในรุ่น122ปอนด์มาแล้วด้วยนะครับกับซากาโดนี่ลดลงมา115นั้นได้เปรียบกันในความใหญ่ความยาวด้วยครับนี่นะครับต้องเบียดติดอย่างนี้แม่แต่โฮเซ่นี่กวักเรียกตลอดนะครับโอ้โหแล้วครับโดนซ้ายเต็มๆครับต่างคนต่างแรกครับต่างคนต่างโดนหมัดหน้าครับแต่ว่าเขาแกว่งกว่าเราสั้นๆแคบๆของศรีสะเกษน่าสนใจโอ้โหโดนทางโดนหน้าชักมีอาการครับโฮเซ่แต่ว่ามีฟื้นสวนกลับมาเข้มข้นครับเข้มข้นขึ้นครับผลงานยกที่แล้วนะครับก็ถือว่ายกระดับลูกเน้นสำหรับศรีสะเกษนะครับมีหลายจังหวะที่ซากาโดนั้นโดนเต็มๆแล้วจนกระทั่งออกอาการซึมๆเหมือนกันครับชมกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทมิลลิเมตรจำกัดบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอเอ็กรุ๊ปจำกัดจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่เจียวหนังปุ๋ยตรารถเก๋งปุ๋ยตราพระอาทิตย์คู่ปุ๋ยตราปลาหมอแดงและบริษัทแมนวูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนวูดชมกันต่อเลยนะครับแม่เกมยังมันดูเดือดครับแล้วก็ล็อกได้นะครับครัวคุณสลายครับแล้วก็น้ำจากเชียงอิ๋ว
3,000 บาทลุยเลยครับตอนนี้ศรีสะเกษอย่างกันฟันแทบจะหลุดออกมาแล้วนะครับเหนื่อยหรือว่าครับครับดูแล้วบีบหัวใจพอสมควรครับคู่นี้โอ้ซ้ายแม่กระดอนครับโฮเซ่เอาละครับโดนหน้าลำตัวจัดหนักจัดเต็มแล้วครับสมกับโซโลแกนช่องเจ็ดสีครับถึงใจถึงอารมณ์คู่นี้คัดแล้วคัดอีกนะฮะช่องเจ็ดสีครับเอาลุยหน้าหล่นเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่แต่ก็ความเหนียวหนึบของเขาครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยครับก็เป็นงานหนักของศรีสะเกษซึ่งก็ต้องไม่ท้อนะครับต้องทำต่อไปแล้วเข้มข้นครับมวยคู่นี้ห่างไม่ได้ครับเจ้าแหลมศรีสะเกษต้องใกล้ๆครับนี่ครับมาเป็นระยะเหมือนกันครับโปเซ่กระแทกแล้ววนออกไปดูสเต็ปเท้าดูสปริงข้อเท้าครับขานี่เล็กมากคุณหลานชัยครับแต่ว่าหนีเก่งนี้แล้วเอาโดนขวาอีกแล้วครับหุบขวาอุ้ยยางกันทันเกือบหลุดปากนี่แหละครับเรื่องระบบหายใจนะครับการหายใจที่ผิดกันระหว่างเม็กซิโกกับเมืองไทยครับหลุดโอ้เมาแล้วเมาแล้วชุดนี้ลงแล้วครับไปไม่ไปครับไปไม่ไปไปหรือเปล่าน่าจะอยู่เลยครับน่าจะอยู่ครับอีกชุดเดียวครับอีกชุดเดียวเก๋าเกมครับนั่งบนเชือกเส้นที่2ครับโฮเซ่ยังเมาอีกชุดเดียวครับจัดอีกชุดเดียวเจ้าแหลมอีกชุดเดียวครับยังเมาสั่นไปสั่นเดียวจบไปจบอีกชุดเดียวเรียบร้อยจบแล้วครับจบเลยโอ้โหใจมากครับวันนี้จบเลยเด้อได้ชิงแชมป์โลกอีกแล้วนะครับศรีสะเกษในไฟล์บังคับครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นแม่โชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์เสี่ยวุยครับคนดีใจกระโดดกอดคอใหญ่ครับผู้ที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบนะครับวันนี้พักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาชมช็อตเด็ดไม่ภาคหายไปเสียงหายไปด้วยนะเนี่ยเสียงพีเอชมทั้งหมดนะครับนี่เป็นช็อตเด็ดจริงๆครับใครไม่ได้ชมยก4ถือว่าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ครับนี่สุดแล้วนะครับแล้วหมัด2นี่ครับดาบ2ดาบ3มาเลยครับแต่ก็ต้องทนนะครับซากาโดนั้นถือว่าสุดยอดนักทนเลยครับโดนขนาดนี้ดูนะครับเน้นทุกหมัดเน้นเกือบทุกหมัดสุดท้ายครับช็อตสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับซ้ายฮุกซ้ายนะครับซ้ายเข้ากลางขวาแล้วตามด้วยอุ้งขวาครับส่งซากาโดกองไปที่มุมนั่นนะครับเป็นการชนะเทนิสเกินน็อกเอาท์ในยกที่4นะครับทนไม่ไหวครับล้มแบบยาวๆครับพักอีกครั้งครับอะไรท่านผู้บังคับการที่เคารพครับวันนี้เราก็ได้แชมป์โลกนะครับของ WBC Silver ชนะในยกที่4นะครับเทเลเกอร์น็อกเอาท์ The Red Corner Win by One ศรีสะเกษนะครับนครหลวงโปรโมชั่นในโอกาสนี้นะครับท่านสุวัสดิ์ลิปตาพันลบท่านรองผู้ว่าบุญยืนนะครับคำหงแล้วก็ในนามของทวรชมสาคร M150 ท่านพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิพร้อมทางคุณประเสริฐนะครับบุญไทยสุขวันนี้ให้เกียรตินะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับศรีสะเกษนะครับนครหลวงโปรโมชั่นได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC กับคูเอดาสแชมป์ชาวเม็กซิกันแน่นอนนะครับแต่ว่าครั้งหน้านะครับครั้งต่อไปจะต้องมาชกในประเทศไทยนะครับในนามของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับโดยคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์วันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าต่อยได้งดงามมากๆเลยทีเดียวด้วยเวลา2นาที12วินาทีของยกที่4นะครับชนะเทเลกันน็อกเอาท์แบบหมดทางสู้นักมวยชาวเม็กซิกันรายนี้นะครับ